ต่อจากมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างในสังคมช่วงเวลานี้ก็คือว่าเรื่องของคนรุ่นใหม่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่นําโดยคนรุ่นใหม่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เลยอาจจะขอปรึกษาหรือว่าขอความรู้จากคุณต่อศักดิ์ว่าในช่วงเวลาเช่นนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่มันมีบทบาทยังไงบ้างแล้วก็ในกระแสสังคมกันครับก็อย่าเรียกว่าให้ความรู้เลยครับก็อาจจะเป็นการมาเสนอข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างเนาะแล้วก็เป็นข้อสังเกตละกันแล้วก็บวกกับอาจจะดึงมาจากงานวิชาการบางชิ้นซึ่งเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรื่องที่อยากจะชวนคุยวันนี้ก็คือว่าด้วยเรื่องการเป็นคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนะครับสาเหตุที่อยากจะชวนคุยเรื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันในประเด็นเรื่องคนรุ่นใหม่มันกลายเป็นประเด็นฮอตฮิตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนาะโดยเฉพาะตั้งแต่ปี62ที่มีการเลือกตั้งแล้วพรรคอนาคตใหม่ได้เสียงเลือกตั้งมาถล่มทลายจากคนที่เป็น First Voterจำนวนหลายล้านเสียงใช่ไหมครับคนอนาคตใหม่ก็ได้เสียงเกินกว่าที่ทุกคนคาดคิดมาก่อนซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เลือกก็เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ชนะได้ในหลายเขตชนะส.ส.เก่าได้ในหลายๆเขตโดยเฉพาะในเขตที่มีฐานมหาวิทยาลัยคนรุ่นใหม่เยอะๆใช่ไหมครับอันนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือตั้งแต่มีม็อบคนรุ่นใหม่ช่วงปี 63-64 อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ประเด็นเรื่องคนรุ่นใหม่เป็นที่ถูกพูดถึงมากเลยทั้งในสื่อใช่ไหมครับในงานวิชาการในพรรคการเมืองกระทั่งในการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมอย่างเวลาในสื่อเนี่ยสังเกตได้เลยเวลาหลังๆเวลามีการสัมภาษณ์นักวิชาการสัมภาษณ์นักการเมืองหรือให้มีเวทีดีเบตอะไรก็ตามเนี่ยข้อคำถามว่าด้วยเรื่องคนรุ่นใหม่ยังวอเตอร์เฟิร์สวอเตอร์เนี่ยจะอยู่ในคำถามที่สื่อถามเสมอใช่ไหมครับหรือกระทั่งในงานวิชาการเนี่ยผมว่าพี่ปกป้องก็คงเห็นผ่านตาหรืออ่านมาแล้วก็จะเห็นมีงานวิจัยจำนวนมากเลยที่เริ่มศึกษาความคิดพฤติกรรมหรือวิธีคิดทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ใช่ไหมงานล่าสุดที่สำคัญก็เช่นงานของอาจารย์กนกรัตน์ใช่ไหมครับที่อยู่รัฐศาสตร์จุฬาเรื่องสงครามเย็นในระหว่างโบขาวใช่ไหมครับอันนั้นถ้าใครสนใจก็ลองไปแนะนำอ่านดูหรืออย่างในแง่ทางการเมืองเนี่ยเราก็เห็นว่าเฮ้ยเริ่มมีหลายพรรคการเมืองนะที่พยายามออกนโยบายเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับเริ่มมีวิธีการสื่อสารแบบใหม่ๆอย่างนิทรรศกีที่พี่ปกป้องได้ไปทำกับพรรคเพื่อไทยก็พยายามจะตอบโจทย์ฐานกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นการเฉพาะหรือเริ่มมีหลายพรรคการเมืองที่ดึงเอากลุ่มคนรุ่นใหม่มาตั้งเป็นกลุ่มคนทำงานดึงเข้ามามีบทบาทในพรรคมากขึ้นใช่ไหมครับโอเคหรือกระทั่งในการเมืองระหว่างประเทศนะเราเห็นบทบาทของคนรุ่นใหม่เยาวชนอย่างเกรตาทุนเบิร์กที่ออกมาเรียกร้องเรื่องสิทธิสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของคนรุ่นใหม่หรือการที่ผู้นำหลายๆประเทศมีอายุน้อยลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันทำให้อิชชูเรื่องคนรุ่นใหม่มันกลายเป็นที่จับตามองและถูกพูดถึงในทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยในหลายปีที่ผ่านมาวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคิดชวนคุยเรื่องนี้จากบางมุมครับว่าในประเด็นเรื่องคนรุ่นใหม่เนี่ยมันมีโจทย์อะไรบ้างส่วนหนึ่งก็อาจจะมาการจากการประมวลวิเคราะห์ของผมเองจากได้ที่ได้ไปมีประสบการณ์ทำงานอยู่บ้างในประเด็นเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่หรือทำงานร่วมกับคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเนาะอีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากงานคิดงานเขียนของนักปรัชญาฝรั่งเศสชื่อดังคนหนึ่งครับเขาชื่อคุณลุงแกชื่ออเลงบาดิวหลายคนอาจจะพอเคยได้ยินชื่อนี้บ้างแกเป็นนักปรัชญาฝรั่งเศสยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันอายุ85ปีละแก่มากแต่ว่าหนังสือเล่มที่แกเขียนออกมาเมื่อปี2017เนี่ยแกพยายามจะ address เรื่องประเด็นเรื่องคนรุ่นใหม่บทความมันชื่อ To be young today sense and nonsense การเป็นคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันคือถึงแกอายุ85แล้วแต่แกบอกแกสนใจเรื่องคนรุ่นใหม่มากแกก็พยายามจะเขียนข้อวิเคราะห์ออกมาผมอาจจะดึงบางส่วนที่น่าสนใจออกมาลองชวนคุยครับแล้วก็ผมคิดว่าบางประเด็นเนี่ยมันก็น่าเอามาคบคิดกับบรรยากาศที่การเมืองไทยเรากำลังเผชิญไม่เสียเวลาไปเรื่องแรกก่อนนะคือพอพูดถึงประเด็นเรื่องคนรุ่นใหม่เนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพอตั้งแต่คนรุ่นใหม่เคลื่อนไหวปี6263ครับพี่ปกป้องอาจจะได้ยินบ่อยว่าเฮ้ยมันจะชอบมีกลุ่มคนอนุรักษ์นิยมออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเด็กพวกเนี้ยที่ออกมาดื้อมาต่อต้านสังคมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือถูกผู้ใหญ่จำนวนหนึ่งยุแยงตะแคงรั่วใช่ไหมหรือล้างสมองพูดง่ายๆเราจะได้ยินวาทกรรมเรื่องมีผู้ใหญ่ล้างสมองทำให้เด็กเหล่านี้เสียคนทำให้เด็กเหล่านี้เสียคนคือเด็กพวกนี้ออกมาไม่ได้คิดเองหรอกแต่มีผู้ใหญ่บางคนอยู่เบื้องหลังไม่ว่าผู้ใหญ่คนนั้นจะเป็นนักการเมืองนะคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณช่อเนี่ยโดนประจำใช่ไหมหรือสื่อบางช่อง Voice TV Spoke Dark อะไรเงี้ยหรือนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยบางคนก็จะถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังในการทำให้เด็กเหล่านี้เสียคนออกมาเคลื่อนไหวใช่ไหมคอยชักใยอยู่เบื้องหลังใช่เนี่ยที่ในหนังสือเนี่ยเล่มตอนต้นเล่มบาดิวก็พูดถึงประเด็นนี้น่าสนใจเขาบอกว่าไอ้วาทกรรมเรื่องทำให้คนรุ่นใหม่เสียคนเนี่ยมันไม่ใช่ของใหม่เลยถ้าย้อนกลับไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งถูกกล่าวหากันมาตั้งแต่ 2,000 กว่าปีที่แล้วตั้งแต่ตอนยุคนครรัฐเอเธนใช่ไหมตั้งแต่มีนักปรัชญาการเมืองที่เป็นว่ากันว่าเป็นบิดาของปรัชญาการเมืองคือโซกราติสใช่ไหมครับ
ใครตามปรัชญาการเมืองหรือประวัติศาสตร์ปรัชญาอยู่บ้างก็จะพอรู้ว่าเฮ้ยคนอย่างโซกราตีสเนี่ยถูกตัดสินประหารชีวิตโดยระบอบประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์ให้ดื่มยาพิษที่ชื่อเฮมล็อกซึ่งข้อกล่าวหาสำคัญเนี่ยมี2ข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาที่1ก็คือหาว่าโซกราตีสเนี่ยแนะนำเทพเจ้าใหม่เข้ามาสู่เมืองแต่อีกข้อกล่าวหานึงซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเราก็คือโซกราตีสถูกกล่าวหาว่าเป็นคนที่ทำให้คนรุ่นใหม่เสียคนคือภาษาอังกฤษเขาจะใช้ในคำแปลว่า corrupting the youthcorrupt youth คือทำให้คนรุ่นใหม่เสียคนคือโซกราตีสชอบไปชวนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะคนหนุ่มเนี่ยชวนคุยและตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเนาะเรื่องความยุติธรรมคืออะไรความดีคืออะไรความกล้าหาญคืออะไรแล้วก็มันทำให้คนซึ่งอยู่ในละครรัฐเอเธนซึ่งเชื่อในประเพณีของเมืองเชื่อในความคิดของเมืองนั้นอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าโซกราตีสเนี่ยทำให้เด็กเหล่านี้รู้สึกแข็งกระด้างกระเดื่องถามในสิ่งซึ่งไม่ควรจะถามแล้วก็ลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับสิ่งซึ่งคนทั่วไปเขาเชื่อกันอยู่นานนมเนี่ยโซกราตีสเลยถูกกล่าวหาว่าทำให้คนรุ่นใหม่เสียคนใช่ไหมครับทีนี้ในฐานะที่ผมติดตามการเมืองมาประมาณหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานกับพรรคการเมืองบ้างมีโอกาสไปร่วมการเคลื่อนไหวทางการเมืองบ้างติดตามความเห็นของคนรุ่นใหม่ผ่านสื่อต่างๆเนี่ยผมอยากจะเสนอว่าเอาข้อจริงแล้วไอ้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างเจเนเรชันเนี่ยถ้าคิดว่ามันมีอยู่จริงๆเนาะหรือการที่คนรุ่นใหม่ออกมาดื้อมาแข็งขืนมาต่อต้านความคิดรุ่นเก่าๆหรือมาทะเลาะกับผู้ใหญ่เนี่ยเอาข้อจริงแล้วมันไม่ใช่เพราะมีใครอยู่เบื้องหลังเพื่อมาทำให้เด็กเหล่านั้นเสียคนมันไม่ใช่เรื่องของการชักจูงชักใยล้างสมองแบบที่มีฝ่ายที่พยายามจะสร้างวาทกรรมโจมตีแต่ผมรู้สึกว่าการความดื้อของคนรุ่นใหม่การทะเลาะกับคนรุ่นเก่าเนี่ยหรือการต่อต้านลักษณะบางอย่างของสังคมเนี่ยมันเป็นเพราะคนรุ่นใหม่มีลักษณะร่วมบางอย่างซึ่งเปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงและไอ้ลักษณะร่วมบางอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วของคนรุ่นใหม่เนี่ยแหละเลยทำให้มันเกิดการทะเลาะเห็นต่างพูดคนละภาษาแล้วก็มีจุดยืนคนละแบบในแทบจะทุกประเด็นเลยในสังคมการเมืองเนาะทั้งในพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะเราจะได้ยินเรื่องที่คนรุ่นใหม่ทะเลาะกับพ่อแม่ของตัวเองญาติผู้ใหญ่ของตัวเองอยู่เป็นประจำแล้วก็จะได้เราก็จะได้ยินคนรุ่นใหม่ออกมาทะเลาะกับครูอาจารย์ผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยนักการเมืองหรือกระทั่งผู้นำประเทศใช่ไหมเราเห็นปรากฏการณ์ผมสิ่งที่ผมจะเสนอก็คือมันไม่ใช่เรื่องการที่มีใครชักจูงอยู่เบื้องหลังหรือล้างสมองแต่มันคือเรื่องที่ลักษณะร่วมของคนรุ่นใหม่ซึ่งเปลี่ยนไปแล้วผมคิดว่ามันมีอยู่6เรื่องหลักๆนะครับเรื่องที่1เนี่ยสิ่งที่คนรุ่นใหม่อาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมที่ทำให้เขามีความต่างคือคนรุ่นใหม่มองคุณค่าเปลี่ยนใช่มั้ยอะไรที่มองคุณค่าเปลี่ยนพูดง่ายก็คือสำหรับคนรุ่นเก่าเนี่ยสิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากๆมันอาจจะเป็นเรื่องเช่นนะครับความกตัญญูใช่มั้ยการเป็นคนดีมีศีลธรรมหรือการแบบความสามัคคีความสงบเรียบร้อยคุณค่าในสังคมมันมีหลายชุดสิ่งที่คนรุ่นเก่าให้คุณค่าอาจจะเป็นคุณค่าแบบหนึ่งแต่คุณค่าแบบที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญเนี่ยมันดันเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปคือเขาเชิดชูเสรีภาพส่วนบุคคลเหนือคุณค่าเรื่องอื่นๆดังนั้นคุณค่าเรื่องอื่นๆที่คนรุ่นเก่าเคยเชิดชูบูชาความรักชาติความกตัญญูอะไรก็แล้วแต่ในมุมมองของคนรุ่นใหม่แล้วมันไม่สำคัญเท่าสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเนาะพอไอการมองคุณค่าตรงนี้เปลี่ยนเนี่ยมันเลยทำให้ทัศนะที่มีต่อโลกการประเมินว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญในโลกเนี่ยมันเลยต่างกันออกไปนะครับข้อที่2เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปแล้วก็คือการมองเพดานทางสังคมเปลี่ยนเนาะสำหรับคนรุ่นเก่าเนี่ยคนรุ่นพ่อแม่เราคนรุ่นครูบาอาจารย์เราสิ่งซึ่งมันคิดได้ในสังคมมันมีเพดานอยู่คือเรื่องบางเรื่องเรารู้สึกว่าเรื่องนี้ห้ามถามเรื่องบางเรื่องเรารู้สึกว่าเรื่องนี้ห้ามท้าทายเรื่องนี้เรารู้เราอาจจะไม่พอใจแต่มึงเก็บไว้ในใจสิไม่มีใครเขารู้ขึ้นมาพูดกันใช่ไหมสำหรับคนรุ่นใหม่เรื่องเพดานแบบนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับเขาการกล้าถูกคือสำหรับเขาการกล้าถามการกล้าท้าทายกับทุกสิ่งที่มันขัดกับความเชื่อและหลักการของตัวเองเป็นเรื่องปกติมันทำได้คือในสังคมที่เราร่วมกันอยู่มันไม่ควรจะมีเพดานสำหรับเขาไอ้สเกลของเพดานมันอาจจะเปลี่ยนใช่ไหมอันที่3สิ่งที่คนรุ่นใหม่อาจจะมองเปลี่ยนไปคือมองความภักดีเปลี่ยนภักดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงภักดีในความหมายของความจงรักภักดีเฉยๆแต่หมายถึงความศรัทธาที่มีต่อบุคคลหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งนะอันนี้พี่ปกป้องอาจจะเคยได้ยินเฮ้ยถ้าคนรุ่นพ่อแม่เราเนี่ยสมมติเกิดมาโตเลือกพรรคการเมืองหนึ่งเช่นสมมติเลือกพรรคประชาธิปัตย์ก็จะศรัทธาในพรรคประชาธิปัตย์นั้นไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำทางการเมืองอยู่ดีนะศรัทธาในสถาบันพรรคการเมืองนั้นหรือสมมติพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนถ้าเป็นคนรุ่นพ่อแม่เราต่อให้เปลี่ยนผู้นำพรรคไปยังไงแล้วก็ยังจะศรัทธาพรรคนี้อยู่ครับคือมันมีระดับของความภักดีต่อผู้นำต่อสถาบันแบบนึงแต่สำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยเรื่องแบบนี้ไม่สำคัญถ้าคนซึ่งมาเป็นผู้นำนั้นหรือคนซึ่งมาหรือสถาบันนั้นๆเนี่ยที่เขาเคยเชื่อทำสิ่งที่ขัดกับหลักการที่เขายึดถือเขาก็จะรู้สึกว่าเขาด่าได้วิพากษ์วิจารณ์ได้หรือกระทั่งเลิกเชื่อเลิกตามเลิกให้ความสำคัญได้เหมือนกันนะมันก็น่าคิดนะว่า
คือมันเป็นเรื่องของบริบททางสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาในบริบทที่สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความคิดความอ่านอีกรูปแบบนึงขณะเดียวกันเนี่ยคนรุ่นเก่าๆที่คุ้นชินกับโครงสร้างรูปแบบบริบทสังคมในอีกรูปแบบนึงเนี่ยพอมันปะทะกันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้แหละซึ่งทั่วโลกก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันแล้วก็มันไม่ได้เกิดขึ้นมาครั้งแรกๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามองย้อนกลับไปในปี1ทศวรรษ1960เองเนี่ยเราก็เห็นว่าคนรุ่นใหม่ออกมาเปลี่ยนแปลงสังคมครั้งใหญ่เหมือนกันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอเมริกาอย่างใหญ่หลวงเลยเนี่ยเดี๋ยวเราพักกันสักนิดนึงก่อนแล้วกลับมาคุยกันใหม่ครับว่าคนรุ่นใหม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในโลกใบนี้ไปบ้างนะครับผมกลับมาคุยกันต่อนะครับในประเด็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ต่อสักยางค้างไว้3ข้อเนาะเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีนะครับซึ่งอันที่จริงอ่ะคนรุ่นใหม่เองเนี่ยมันก็คนทุกคนก็สามารถเป็นคนรุ่นใหม่กันได้เนาะอาจจะเคยเป็นคนรุ่นใหม่กันมาแล้วด้วยอย่างเช่นเดือนคนเดือนตุลาคนที่เป็น New Leftist ในอเมริกาช่วง1960อะไรเหล่านี้ใช่มั้ยครับก็ถือเป็นกลุ่มคนที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมสร้างเสรีสิทธิพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพคล้ายๆกับคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันที่เราเห็นออกมาเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี63เนาะเป็น62 63เป็นต้นมานะครับผมเดี๋ยวให้คุณต่อสักเล่าต่อดีกว่าว่าในเชิงทฤษฎีแล้วมันมีอะไรอีกบ้างครับเกี่ยวก็เมื่อกี้เราค้างเรื่องลักษณะร่วมของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเนาะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดคอนฟลิกต์ระหว่างเจเนเรชันหรือการเห็นต่างทะเลาะเบาะแว้งกันซึ่งผมพยายามจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของการมีผู้ใหญ่มาล้างสมองหรอกหรือใครมาชักจูงหรอกแต่มันคือลักษณะร่วมในเรื่องวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ซึ่งมันเปลี่ยนไปเมื่อกี้เราไปแล้ว3ข้ออีก3ข้อก็คือเรื่องถัดไปเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปแล้วค่อนข้างมากคือคอนเซปต์เรื่องการมองเวลาผมคิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมองเวลาเปลี่ยนไปแล้วใช่มั้ยครับจากคนรุ่นเก่าๆเนี่ยถ้าพี่ปกป้องเคยคุยกับคนรุ่นอายุ50 60ก็จะพบว่าสำหรับเขาเนี่ยคอนเซปต์เรื่องเวลาคือเป็นอะไรที่รอได้ยาวๆมีความอดทนในช่วงเวลาความมั่นคงในชีวิตเนี่ยไปรอเอาตอนวัยเกษียณก็ได้ใช่ไหมเขาถึงสนับสนุนให้เป็นข้าราชการเนาะแล้วก็มีความมั่นคงอาจจะเติบโตช้าๆน้อยๆแต่ก็ไปมีเงินเก็บใช้ตอนแก่ได้แล้วไม่ต้องรีบร้อนความประสบความสำเร็จอะไรไปประสบความสำเร็จเอานู่นเลยวัย50ปลายๆ60ได้ทันอะไรเงี้ยแต่สำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่อยากรอแบบนั้นใช่ไหมคอนเซปต์เรื่องเวลาของเขาคือเขาอยากใช้ชีวิตอยากมีความสุขอยากประสบความสำเร็จณปัจจุบันทันทีเร็วได้ยิ่งดีแบบเกษียณได้ก่อนวัย40 50แล้วก็มีเงินเก็บไปเที่ยวได้ยิ่งดีด้วยซ้ำใช่ไหมผิดถูกดีไม่ดีผมไม่ได้พูดเรื่องนั้นนะแต่ผมกำลังจะบอกว่าการมองเวลามันต่างอีกประเด็นนึงก็คือคนรุ่นใหม่คุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนาะคือหลายๆสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปด้วยเทคโนโลยีด้วยกระแสด้วยเทรนด์อะไรก็แล้วแต่มันทำให้เขาไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆหรือลากในอดีตนะครับที่คนรุ่นเก่าเนี่ยเวลามองเวลาซึ่งมันต่อเนื่องเจอความเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ค่อยเจออะไรมา disrupt ชีวิตบ่อยๆแล้วเนี่ยเขาก็จะคุ้นชินกับความเปลี่ยนแปลงที่ช้าๆยึดติดกับสิ่งเก่าๆหรือลากที่มีอยู่ในอดีตคอนเซปต์เรื่องเวลามันก็เลยทำให้คนต่างเจเนอเรชันมองความเปลี่ยนแปลงหรือยอมรับมันได้ต่างกันอันที่5ผมคิดว่าอีกอันนึงซึ่งคนรุ่นใหม่ต่างออกไปคือเขามองสังคมเปลี่ยนไปแล้วสำหรับคนรุ่นเก่าเนี่ยสังคมที่ดีคือสังคมต้องมีฮาร์โมนีเนาะต้องมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นกันทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างสมานกลมกลืนกันมีจุดร่วมกันมากกว่าไปเน้นจุดต่างผมว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยสิ่งที่ต่างคือสำหรับเขาสังคมคือที่รวมของความหลากหลายเนาะพอมันเป็นที่รวมของความหลากหลายมันเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วเนี่ยแต่ละคนเป็นอินดิวิดวลเป็นปัจเจกที่มารวมกันแล้วไม่มีใครเหมือนกันแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะต่างกันได้ตามสิ่งที่ตัวเองเลือกความขัดแย้งเลยเป็นเรื่องปกติเลยความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันในสังคมดังนั้นคนรุ่นใหม่จะชินมากกับการทะเลาะกันกับการมีความขัดแย้งกันว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะในขณะที่คนรุ่นเก่าก็จะรู้สึกว่าเอ้ยการทะเลาะกันไม่ดีนะควรต้องแบบสามัคคีเน้นจุดร่วมดีไหมจุดต่างสงวนไว้ดีกว่าใช่ไหมครับสุดท้ายผมคิดว่าอีกเรื่องนึงซึ่งคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปพอสมควรคือเขามองเรื่องอำนาจเปลี่ยนคือในคนยุคเก่ารุ่นหนึ่งเนี่ยสำหรับเขาอำนาจในการตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เนี่ยมันจะอยู่ที่ชุมชนใช่ไหมมันจะอยู่ที่จารีตประเพณีมันจะอยู่ที่ศาสนาหรืออยู่ที่รัฐไม่ว่าจะเป็นผู้นำรัฐสถาบันของรัฐก็ตามสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยอำนาจในการกำหนดว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดมันอยู่ในมือของปัจเจกแต่ละคนใช่ป่ะซึ่งถ้าเป็นระดับสถาบันระดับประเทศขึ้นไปมันก็ต้องผ่านการมอบอำนาจผ่านการเลือกตั้งผ่านความไว้วางใจอะไรเหล่านั้นไปดังนั้นที่ตั้งของอำนาจในการกำหนดสิ่งต่างๆความเป็นไปก็เปลี่ยนไปเหมือนกันความชอบธรรมของอำนาจก็มองกันแทบจะต่างผมคิดว่า6ประเด็นเนี้ย
การมองคุณค่าเปลี่ยนเพดานเปลี่ยนความภักดีเปลี่ยนการมองเวลาเปลี่ยนมองสังคมเปลี่ยนมองอำนาจเปลี่ยนมันทำให้คนรุ่นใหม่ในรุ่นปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงทะเลาะกับผู้ใหญ่ลุกขึ้นมาต่อต้านสิ่งที่สังคมปัจจุบันหรือสังคมดั้งเดิมมันเป็นไม่ใช่เพราะเรื่องว่ามีใครมาล้างสมองหรือมาชักจูงอยู่เบื้องหลังอันนี้ประเด็นนึงที่ผมอยากจะเสนอไว้ครับโอเคเหลือ5นาทีใช่ไหมโอเคอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะทิ้งท้ายเป็นน่าจะเป็นพอเป็นประเด็นสุดท้ายได้คือชวนคุยเรื่องการคอร์รัปต์ยูธกันต่อคือเรื่องการทำให้คนรุ่นใหม่เสียคนเนาะคืออ้างอิงจากหนังสือของบาดิวที่ผมพูดเนี่ยชื่อหนังสือเขาคือ True Life เนาะชีวิตที่แท้จริงใช่ไหมเขาเขียนเรื่องคนรุ่นใหม่แต่ point ที่เขาพยายามจะสื่อก็คือว่าสำหรับเขาเนี่ยถ้าอ้างอิงจากพวกปรัชญาคลาสสิกปรัชญาแบบโบราณเนี่ยพวกซอกราตีสเพลโตอะไรก็ตามเนี่ยชีวิตที่แท้จริงคืออะไรชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตซึ่งไม่ถูกบดบังหรือครอบงำโดยอคติใช่ไหมคือมนุษย์เรามีความเห็นมนุษย์เราอยู่ในสังคมซึ่งมันมีอคติความเห็นหลายๆชุดมีประเพณีที่คอยมาบังคับและถูกยัดเยียดโดยสังคมสำหรับซอกราตีสและนักปรัชญาร่วมกับเขาเหล่านั้นนะการมี true life คือการมีชีวิตซึ่งคุณเลือกเชื่อสิ่งต่างๆโดยบนฐานของการคิดใคร่ควรด้วยเหตุผลของตนเองเนาะแล้วก็กล้าตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆที่สังคมมันเชื่อถือยึดถือไว้ใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็นประเพณีจารีตอะไรทั้งหลังก็ตั้งคำถามได้บนฐานของเหตุผลที่ทำทั้งหมดนั้นเนี่ยเพื่อทำให้สามารถตรวจสอบตัวเองได้แล้วมุ่งไปสู่การมีชีวิตที่ดีคือชีวิตซึ่งเข้าถึงความจริงและเป็นความจริงซึ่งเข้าผ่านเหตุผลไม่ใช่เข้าผ่านความเชื่อประเพณีหรือกลายเป็นส่วนหนึ่งแบบที่สังคมยัดเยียดให้ตัวเองไปใช่ไหมทีนี้บาดิวบอกว่าโจทย์หนึ่งที่คนรุ่นใหม่ไม่ว่าในสังคมไหนก็ล้วนจะต้องเผชิญคล้ายๆกันก็คือคนรุ่นใหม่มีอุปสรรคภายในอุปสรรคในแง่ความรู้สึกอุปสรรคในแง่อารมณ์ข้างในตัวเองที่จะเป็นสิ่งที่ขวางไม่ให้คนรุ่นใหม่บรรลุถึง true life หรือชีวิตที่แท้จริงที่ผมพูดไปเมื่อกี้ได้นะอย่างน้อย2เรื่องใช่ไหมบาริวบอกว่าเรื่องที่1เนี่ยอุปสรรคภายในอันแรกที่อยู่ภายในจิตใจหรือความคิดของคนรุ่นใหม่คือเขาใช้คำว่าความพึงพอใจหรือความปรารถนาหรือความอภิรมย์ของชีวิตเฉพาะหน้าเขาใช้คำว่า passion for immediate life หรือคำว่า pleasure อะไรก็แล้วแต่ซึ่งสำหรับทั้งโซกาติสและบาดิวแล้วก็ออกตัวว่าสำหรับเขาไม่ได้บอกสิ่งเหล่านี้ไม่ดีหรือสิ่งเหล่านี้มันเลวนะเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์และไม่ได้รังเกียจมันเขาบอกว่าประเด็นคือแต่ถ้ามนุษย์ใช้ชีวิตไปวันๆบนความเพลิดเพลินใจและการเสพสมความปรารถนาอย่างเดียวแบบสุดขั้วนะแบบเอ็กซ์ตรีมเลยแล้วจมอยู่กับความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวสุดโต่งไปเลยโดยไม่สนใจเป้าหมายอื่นๆในชีวิตทางสังคมนะก็คือมันมีเรื่องความเป็นธรรมมันมีเรื่องความไม่ยุติธรรมในสังคมมันมีเรื่องประชาธิปไตยมันมีเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนคุณจมอยู่กับชีวิตและความปรารถนาส่วนตัวโดยไม่สนใจประเด็นอะไรเหล่านั้นเลยที่เป็นในเชิงคอลเลกทีฟเนี่ยมันก็จะนำไปสู่สภาวะที่ในทางปรัชญาเขาเรียกว่าสุญญนิยมนิฮิลิซึมคือหมายถึงชีวิตซึ่งกลวงเปล่าไร้ความหมายแล้วปราศจากความหมายชีวิตซึ่งไม่มีเป้าหมายใดๆมาเป็นตัวกำหนดการใช้ชีวิตเพื่อไปบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นเลยคืออันนี้คือข้อความแสงแดดไม่สน4สน8อะไรอย่างเงี้ยหรอจะเรียกด้วยภาษาแบบตอนยุค14ตุลาแบบนั้นก็ได้ซึ่งสำหรับบาดิวเนี่ยไอแนวโน้มแบบแรกในอุปสรรคภายในแรกเนี่ยพอมันทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ตั้งคำถามกับสภาวะทางสังคมแบบที่เป็นอยู่ไม่ตั้งคำถามกับจารีตอคติที่มีอยู่แล้วก็ดำเนินชีวิตของตัวเองไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรแล้วก็มันก็จะถูกกลืนด้วยความพึงพอใจปรารถนาส่วนตัวไปซึ่งโอเคแหละอย่างที่ย้ำไปซอกราตีสกับบาดิวไม่ได้ปฏิเสธประสบการณ์ของการมีความปรารถนาความลื่นเลิงกิเลสตัณหาของมนุษย์นะแต่สำหรับเขาเป้าหมายทางปรัชญาคือถ้าเป้าหมายของทางปรัชญาคือการมีชีวิตที่ดีนะชีวิตที่อยู่บนฐานของเหตุผลชีวิตที่อยู่บนฐานของการตั้งคำถามเพื่อเปลี่ยนสังคมไอ้สิ่งเนี้ยมันจะเป็นอุปสรรคไม่ให้ไม่สามารถบรรลุชีวิตที่ดีได้อีกอันนึงซึ่งเป็นอุปสรรคภายในอีกด้านนึงเลยไปอีกแนวโน้มเลยสำหรับบาดิวซึ่งจะขวางไม่ให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมามี true life แบบที่นักปรัชญาอยากเห็นได้ก็คือความปรารถนาของคนรุ่นใหม่ที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็จนกระทั่งอยากจะเป็นคนมีอำนาจทั้งในทางเศรษฐกิจการเมืองและอยากจะปีนบันไดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นนำที่มีอภิสิทธิ์ในสังคมคือปฏิเสธไม่ได้ว่าในสังคมสมัยใหม่เนี่ยทุนนิยมที่เราอยู่กันเนี่ยมันก็มีสิ่งล่อตาล่อใจจำนวนมากเนาะอยากให้เรารีบประสบความสำเร็จแบบตัวอย่างจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีพันล้านไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของอภิสิทธิ์ชนไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้มีอำนาจทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่ไอ้บาดิวบอกว่าไอ้ความปรารถนาของคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งที่อาจจะอยากเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบอำนาจสังคมแบบที่เป็นอยู่
คืออยากเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นนำอยากเป็นส่วนหนึ่งของผู้มีอำนาจอยากเป็นส่วนหนึ่งของชนกลุ่มน้อยที่มีอภิสิทธิ์ชนเนี่ยไอความปรารถนาเหล่านี้มันจะทำให้คนรุ่นใหม่เหล่านั้นที่ติดกับอันเนี้ยยอมทำทุกอย่างใช่ไหมเพื่อให้ตัวเองปีนบันไดไปถึงจุดนั้นแม้กระทั่งการยอมทำตามจารีตประเพณีทุกอย่างเลยโดยไม่ตั้งคำถามยอมรับอคติสังคมทุกอย่างโดยไม่โต้แย้งและกระทั่งยอมรับกติกาที่ไม่เป็นธรรมทั้งหมดโดยไม่ท้าทายเพราะสำหรับคนเหล่านั้นแล้วชีวิตของเขากลายเป็นเพียงเครื่องมือที่ไม่จำเป็นต้องมีหลักการใดๆกำกับถ้าตราบเท่าที่เครื่องมือเหล่านั้นมันพาเขาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการเป็นส่วนหนึ่งของไอ้ระเบียบอำนาจสังคมที่เป็นอยู่ดังนั้นโจทย์เรื่องความเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าชีวิตที่เป็นธรรมกว่าสู้เพื่อคนอื่นซึ่งเดือดร้อนตกทุกข์ยากก็ไม่อยู่ในโจทย์ก็จะไม่สนใจการตั้งคำถามหรือท้าทายระเบียบทางสังคมใดๆเลยก็จะยอมรับสิ่งที่เป็นโดยดุษฎีใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะทำให้เราอธิบายคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นสลิ่มพูดในความหมายของเราก็คือไม่ได้อะไรในเชิงอุดมการณ์กับคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ที่อยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคมแต่รู้สึกว่าสิ่งที่สังคมไทยแบบที่เป็นอยู่มันดีอยู่แล้วสิ่งที่สังคมไทยแบบที่ทำอยู่มันเหมาะสมชอบทำแล้วใช่ไหมครับสำหรับบาดิวอันนี้คือ2แนวโน้มภายในที่คนรุ่นใหม่ในแต่ละสังคมต้องเผชิญเนาะไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามคือแนวโน้มแรกอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้เขาบาดิวใช้คำว่า burning up your life คือคุณจมอยู่กับความปรารถนาในการใช้ชีวิตเฉพาะหน้าวันต่อวันจนมันเผาทำลายชีวิตคุณเองไม่มีเป้าหมายอื่นๆกลายเป็นสุญญานิยมอีกด้านหนึ่งก็คือเขาใช้คำว่า building it ก็คือคุณสนแต่โจทย์การสร้างเนื้อสร้างตัวให้ตัวเองปีนไปสู่จุดประสบความสำเร็จและปีนเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจทางสังคมนั้นนะจนคุณไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงสังคมใดๆและไม่สนใจที่จะตั้งคำถามทางสังคมใดๆเลยซึ่งไอตัว burning upyour life เนี่ยไอ้การเผาผ่านชีวิตตัวเองเนี่ยผลลัพธ์ก็คือทำให้ชีวิตไม่มีอนาคตไม่มีจินตนาการถึงชีวิตที่ดีกว่าไม่สามารถสร้างสิ่งใหม่ๆหรือเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นผลกระทบในระยะยาวหรือผลกระทบเป็นวงกว้างนะในขณะที่ไอ้การสนใจในการสร้างเนื้อสร้างตัวปีนบันไดไปสู่ชนชั้น privilege เป็นส่วนหนึ่งของอภิสิทธิ์ทางสังคมเนี่ยก็ทำให้คนรุ่นใหม่ที่ติดกับดักอันนั้นเนี่ยผลลัพธ์ก็คือเขาจะอยู่ในชีวิตซึ่งเชิดชูบูชาเขาแบบcult แบบอนุรักษ์นิยมและก็จะปกป้องโครงสร้างอำนาจแบบที่เป็นอยู่เพราะมันคือสิ่งที่จะทำให้เขาได้รับการเติมเต็มใช่อะไรแบบนั้นได้ซึ่งสำหรับบาดิวเนี่ยนี่คือ2แนวโน้มชีวิตในชีวิตซึ่งคนรุ่นใหม่ที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วกำลังจะพัฒนาต่อไปเป็นคนรุ่นใหญ่เนี่ยก็อาจจะต้องเผชิญซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ย2อันเนี้ยสำหรับบาดิวมันขัดขวางการมี true life หรือชีวิตที่ดีของเขานะซึ่งสำหรับผมถ้าเอาประเด็นเหล่านี้มาพิจารณาก็อาจจะทำให้เราพอตอบคำถามได้ว่าทำไมคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งซึ่งแม้จะมีคุณลักษณะเปลี่ยนไปแล้วอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้คือมองเวลาเปลี่ยนมองสังคมอะไรเปลี่ยนไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังเลือกที่จะไม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคมคือในด้านหนึ่งก็คือเขาจมอยู่กับความปรารถนาหรือกิเลสตัณหาหรือการมีความสุขเฉพาะหน้าแล้วก็ไม่หันมาตั้งคำถามกับอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นหรือเป้าหมายอื่นๆในอีกด้านหนึ่งก็คือคนซึ่งยอมรับระเบียบสังคมแบบที่เป็นอยู่เพราะตัวเองได้ประโยชน์จากมันแล้วเห็นว่าจะเป็นช่องทางในการให้ตัวเองไปสู่อำนาจได้ก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งเข้าข้างฝั่งอนุรักษ์นิยมเข้าข้างสลิ่มแบบที่เราเห็นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ก็ตามผมคิดว่าคำอธิบายนี้มันก็ชวนให้เราคิดสะท้อนในสิ่งที่สังคมไทยเจอได้อยู่เหมือนกันครับครับผมขอบคุณต่อสักมากเลยก็เห็นภาพเลยว่าเออคนรุ่นใหม่เนาะมันในความคิดทฤษฎีเหล่านี้มันคนรุ่นใหม่ก็คือเป็นผลผลิตของการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งขณะเดียวกันเนี่ยคนรุ่นใหม่เองก็สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายๆอย่างในโครงสร้างเช่นเดียวกันแต่มันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันเนาะการสร้างทฤษฎีแนวความคิดทางการเมืองที่อยู่บนหลักของการcategorize คนบางกลุ่มซึ่งความจริงมันมีความหลากหลายของมวลประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยแต่ว่าพอ categorize แล้วมันสร้างอัตลักษณ์อะไรแล้วเนี่ยมันก็อาจจะต้องอธิบายที่มันอาจจะสามารถไปไกลได้กว่านี้แต่ว่าเรามีแค่20นาทีเองรายการขอบคุณต่อสักมากเลยแล้วก็พบกันใหม่ในรายการมาเห็นขอโทษขอบคุณต่อสักมากมากเลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์ครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ